เรื่องย่อหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องอินทรีแดงตอนพรายมหาการบริษัทผู้สร้างพาราไดซ์ฟิล์มโดยประเสริฐศรีสมทรัพย์ภาพยนตร์บุ๊คชกาชกันจากอาชญากรนิยายอันลือลั่นบทประพันธ์โดยเสกดุสิตนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลอรัญญานามวงศ์นิรุตสิริจันยาเมตตารุ่งรัตน์ลักษณ์อภิชาติทัศน์เอกทัศน์บุ๊วิบูลย์นันท์ฉัตรมงคลชัยสมชายสามิภักดิ์ชาวแควคร่องถนอมนวลอนันท์เทิดดาวไทยสุรชาติไตรโภคกำกับการแสดงโดยสอัศนจินดาอำนวยการสร้างโดยประเสริฐศรีสมศักดิ์เป็นภาพยนตร์35มม.บันทึกเสียงภาคลงในฟิล์มเข้าฉายเมื่อปีพ.ศ. 2523สำหรับเรื่องย่ออินทรีแดงตอนพรายมหาการเริ่มจากคืนวันหนึ่งได้มีคนร้ายเข้ามาปล้นโกดังเก็บของในบริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งโรงแสดงโดยกรุงศรีวิไลในสภาพอินทรีแดงเข้ามาขัดขวางเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดคนร้ายส่วนหนึ่งขับรถบรรทุกของที่ปล้นมาได้หนีไปรถบรรทุกของคนร้ายวิ่งมาตามถนนเมื่อมาถึงด่านตรวจรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้สัญญาณหยุดรถคนร้ายก็ไม่ยอมที่จะหยุดรถกลับเล่นฝ่าที่กั้นถนนและชนกลุ่มตำรวจจนกระเด็นไปตำรวจที่ด่านวิทยุก็แจ้งศูนย์รวมข่าวรถวิทยุตำรวจในบังคับบัญชาของร้อยตำรวจตีนิพนธ์แสดงโดยลักษณ์อภิชาติเข้าสกัดกั้นในระหว่างที่การยิงต่อสู้กันของตำรวจและคนร้ายพรายมหาการปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าและปล่อยแสงมฤตยูทำลายรถบรรทุกของคนร้ายกลายเป็นเท่าฐานภายในพริบตาท่ามกลางความตรึงงันของนิพนธ์และคนร้ายและโรงซึ่งขับรถตามมาเห็นเหตุการณ์พอดีหลังจากนั้นพรายมหาการก็ได้ไปลอยอยู่เหนืออุสาวรีย์ประชาธิปไตยรถวิทยุของพันตำรวจตรีมนตรีเสริกุลแสดงโดยนิรุตสิริกัญญากับร้อยตำรวจโทชาติวุฒิไกรแสดงโดยสายันจันทรวิบูลพร้อมด้วยรถวิทยุคันอื่นๆได้มาบริเวณอนุสาวรีย์แสงมฤตยูจากภายมหากาศก็ทำลายชีวิตตำรวจอีกหนึ่งครั้งพอดีกับศูนย์รวมข่าวแจ้งเหตุการณ์ปล้นเพชรที่ศิกักพญาศรีมนตรีให้ชาติอยู่บัญชาการที่อนุสาวรีย์ส่วนตัวเองนำรถวิทยุมุ่งไปยังที่เกิดเหตุปล้นล้านเพชรทันทีรถวิทยุของสารวัตรมนตรีมาถึงบริเวณศรีกักพญาศรีจังหวะพอดีที่ดร.เฮลเทเลอร์แสดงโดยทัศน์เอกทัศน์ซึ่งปลอมตัวเป็นอับเดลลองซานและวัยวิทย์แสดงโดยสมชายสวามิภักดิ์ขับรถเลี้ยวออกมาจากซอยบริเวณที่เกิดเหตุตัดหน้ารถวิทยุของมนตรีอย่างรวดเร็วล้ำมีพิรุษมนตรีเลี้ยวรถตามรถของอับเดลไปอับเดลใช้วิชาสะกดจิตหนีรอดจากการจับกุมของมนตรีไปได้และทิ้งกระโหลกผีไว้เป็นปริศนาแก่มนตรีโรมนั่งรถมหาวาสนาแสดงโดยอรัญญานามวงศ์คนรักของตนที่บ้านเล่าเรื่องพายมหาการให้วาสนาฟังโรมสวมวาสนาออกไปกินข้าวนอกบ้านระหว่างที่ทั้งสองนั่งรถไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือจากบ้านเล็กๆหลังหนึ่งจึงลงจากรถลงไปดูโรมเห็นหลังปั้นแสดงโดยเทิดดาวไทยมรุตวานอนที่กำลังออกจากบ้านหลังนั้นและพบผู้หญิงคนหนึ่งนอนตายมีบาดแผลอยู่ที่คอสวัสดิ์บนตีมาที่บ้านของพงศ์แสดงโดยปรีชาสุขสวรรค์เพื่อให้พงช่วยสืบเรื่องของอันเดียอองซานมนตรีเอากระโหลกผีสีเขียวมาให้พงดูพงถูกอำนาจลึกลับจากกระโหลกผีถึงกับช็อกตายในทันทีรวมขับรถกลับมาส่งวาสนาที่บ้านตอนกลางคืนขณะที่ผ่านซอยแห่งหนึ่งรวมเห็นมฤตวานอนกำลังจะเข้าไปบ้านด็อกเตอร์เฮลนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันรวมจึงลอบเข้าไปในบ้านของด็อกเตอร์เฮลด้วยความสงสัยว่าด็อกเตอร์เฮลจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับพลายมหาการด้วยหรือไม่รวมลงไปในห้องใต้ดินพบด็อกเตอร์เฮลกำลังฉีดยาให้ปั้นและพบพันพิไลแสดงโดยอรัญญานามวงซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับวาสนาแทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันหากแต่ว่ามีไฝและสายตาสั้นค่อนข้างที่มีอายุมากกว่าวาสนาเล็กน้อยรวมกับออกมาจากบ้านของด็อกเตอร์เฮลด้วยความเชื่อมั่นว่าด็อกเตอร์เฮลเป็นตัวการในเรื่องของพรายมหาการอย่างแน่นอนรวมเล่าเรื่องนี้ที่ตนเห็นให้วาสนาฟังเกี่ยวกับด็อกเตอร์เฮลที่มีความสัมพันธ์กับปั้นมฤตวานอนและพันพิไลรวมวางแผนที่จะจับตัวพันพิไลมากักขังไว้ชั่วคราวโดยให้วาสนาปลอมตัวเป็นพันพิไลแทนเพื่อสืบเบื้องหลังของด็อกเตอร์เฮลซึ่งก็ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูตในตอนดึกคืนวันเดียวกันนั่นเองขณะที่สารวัตรมนตรีกำลังนั่งเที่ยนากระโหลกผีสีเขียวอันเป็นต้นเหตุของการตายของพงศ์แซลับอย่างเขาก็ใช้ความคิดว่าด็อกเตอร์เฮลได้ส่งหน้ากากผีไปข่มขู่ขวัญมนตรีนายแพทย์สังแสดงโดยสุรชาติไตรโภคถูกเรียกตัวโดยด่วนกลางดึกให้ไปรักษาด็อกเตอร์เฮลที่บ้านเมื่อเห็นด็อกเตอร์เฮลอยู่ในสภาพ
หมือนคนที่จะตายแล้วนายแพทย์สันก็ต้องประหลาดใจพร้อมกับได้เห็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ของดร.เฮลโดยเฉพาะตำราพยาธิวิทยาเป็นภาษาไทยซึ่งแต่งโดยศาสตราจารย์โชตนันทคุปต์ไม่ทันใดนั่นเองดร.เฮลฟื้นขึ้นมาและอ้างว่าตนเป็นลมเนื่องจากกรรมพันธุ์ในระหว่างทางที่นายแพทย์สันขับรถกลับและได้ถูกหน้ากากผีของดร.เฮลครอบหน้าถึงแก่ความตายพฤติการของพรายมหาการและหน้ากากผีเชื่อว่าเป็นการกระทำของนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเป็นเหตุให้ดร.ราเชนแสดงโดยบูวิบูลนันเพื่อนของร้อยตำรวจตรีชาติซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์น้ำกระเดียงไม่พอใจราเชนเชิญบรรดานักสื่อพิมพ์มาให้สัมภาษณ์เป็นเชิงท้าทายให้พรายมหาการหรือหน้ากากผีมาสู้กับตนเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะเก่งกว่าใครและชาติก็ประกาศหน้าหนังสือพิมพ์ให้อินทรีแดงเข้าไปขโมยของในบ้านของเขาให้ได้จึงจะยอมรับว่าอินทรีแดงนั้นเก่งจริงตามที่คนยกย่องในวันต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าวอย่างเกลียวกราวว่าอินทรีแดงรับคำท้าและจะบุกบ้านร้อยตำรวจโทวันชาติในวันอาทิตย์กลางวันแสกๆเมื่อถึงวันกำหนดนัดของอินทรีแดงร้อยตำรวจโทชาติก็ได้เตรียมตำรวจไว้รับมืออินทรีแดงอย่างมากมายและเชิญนักหนังสือพิมพ์กับช่างภาพไปเป็นพยานที่บ้านของตนด้วยรวมได้ปลอมตัวเป็นนักหนังสือพิมพ์แก่คนหนึ่งปะปนเข้าไปอยู่ในบ้านของชาติและซ้อนกลขโมยบุหรี่ของชาติไปตามคำท้าก่อนที่สารวัตรดนตรีจะมาถึงบ้านชาติและคร่ากับลมย่างบุดวิดทำให้ชาติต้องเสียหน้าอินทรีแดงและที่ชอกช้ำที่สุดคืออินทรีแดงได้ปลดดาวที่เครื่องแบบของชาติไปด้วยดร.ราเชนเชิญนักหนังสือพิมพ์ไปที่บ้านเพื่อชมเครื่องมือที่จะใช้ในการปราบพรายมหาการกับหน้ากากผีในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของเขาทันใดนั้นเองหน้ากากผีก็ปรากฏขึ้นในจอเรดาร์และทำลายด่านป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ของดร.ราเชนเข้าไปได้สำเร็จต่อหน้าพวกนักหนังสือพิมพ์และกำลังตำรวจที่คุ้มครองดร.ราเชนอยู่นั้นต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจหน้ากากผีของดร.เฮลและจบชีวิตตนเองเป็นเครื่องสังเวยความโอ้อวดของเขาในงานวันเกิดของคุณหญิงพิทักษ์ประชากรแสดงโดยเมตตารุ่งรัตน์ซึ่งมีโรมพันพิไลและมนตรีพร้อมด้วยแขกอื่นๆไปร่วมอวยพรกันอย่างมากมายดร.เฮลวางแผนที่จะปล้นเพชรของคุณหญิงพิทักษ์โดยใช้มายากลเป็นเครื่องมือในการสะกดจิตคนทั้งงานรวมทั้งมนตรีก็ถูกสะกดจิตไปด้วยคุณหญิงพิทักษ์ถูกสะกดจิตให้ไปหยิบเครื่องเพชรและเกิดจะตกเป็นเหยื่อตัณหาของมฤตวานรหากแต่ลมและสภาพของอินทรีแดงเข้ามาช่วยไว้ทันมนตรีสงสัยว่าโรมจะเป็นอินทรีแดงแต่โรมก็ออกอุบายเอาตัวรอดพ้นจากการสงสัยไปได้โรมกลับมาธุระที่สยามสแควร์ในขณะที่กำลังจะขึ้นรถกลับจิตแสดงโดยชาวแคลคร่องซึ่งมากับไววิทย์ได้แอบเอากล่องหนึ่งใส่ในมือของโรมโดยที่ไววิทย์ไม่เห็นและขอร้องให้เก็บรักษากล่องนั้นไว้ด้วยเมื่อโรมเปิดกล่องนั้นออกมาก็เห็นเพชรเป็ดใหญ่เท่าไข่ไก่ทำให้โรมประหลาดใจและตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเห็นเพชรที่ไหนจะใหญ่โตเท่าขนาดนี้มาก่อนโรมในสภาพของอินทรีแดงได้ลอบมาที่โรงงานทำแก้วซึ่งในขณะเดียวกันดร.เฮลไววิทย์และปั้นกำลังกุเข็นจิตให้บอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องเตาหลวมระเบิดซึ่งดร.เฮลโกรธมากเพราะเชื่อว่าจิตจะต้องพบเพชรจากการระเบิดนั้นแต่จิตปฏิเสธดร.เฮลให้ไววิทย์นำจิตไปขังไว้และประชุมสมุนนักเลงมือดีซึ่งมีเสงแสดงโดยสิงห์มณินทราสายแสงแสดงโดยพรชัยว่าวแสดงโดยฉัตรมงคลชัยและพยัคฆ์แสดงโดยเทียนชัยให้ติดตามอินทรีแดงและเอาเลนพรายมหาการมาคืนให้ได้และได้นัดเข้าปล้นบ้านคุณหญิงพิทักษ์อีกครั้งหนึ่งมนตรีได้มาที่ได้ขับแห่งหนึ่งและได้พบกับโรมพันพิไลขอให้มนตรีช่วยไปส่งเธอที่บ้านด้วยโรมช่วยสนับสนุนโดยอ้างว่าตนยังอยากจะกินเหล้าต่อมนตรีจึงปฏิเสธไม่ได้แต่ก่อนที่ออกจากไนท์คลับก็ได้ขออนุญาตพันพิไลไปโทรศัพท์เพื่อบอกเด็กที่บ้านเขาจะกลับดึกมนตรีมาส่งพันพิไลที่บ้านและเห็นภาพของจิตในบ้านซึ่งพันพิไลบอกว่าเป็นพ่อของเธอเองชื่อหลวงเจนพิทยาพันพิไลยั่วยวนให้มนตรีหลงไหลแต่เมื่อมนตรีเริ่มจะมีบทรักเขาก็ถูกสินและเดชลอบทำร้ายโดยขู่มนตรีให้จำนนแล้วตำรวจโทชาปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนตรีและบอกให้พันพิไลรู้ว่าเขาได้รับโทรศัพท์แจ้งจากมนตรีที่ขับเพราะสังหรณ์ใจว่าพันพิไลจะเล่นลูกไม้ซึ่งก็เป็นความจริงชาติยิ้มเยาะได้ไม่นานไววิทย์ก็โผล่เข้ามาบังคับให้ชาติยอมจำนนในขณะที่ไววิทย์และเหล่าร้ายอิ่มเอมในชัยชนะรวมแต่สภาพของอินทรีแดงก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นคนสุดท้ายเหล่าร้ายจึงพบจุดจบกลายเป็นผู้ต้องหาของมนตรีและชาติด้วยอำนาจของปืนในมือโรมอินทรีแดงจากไปด้วยความขอบคุณของมนตรีและความแค้นเคืองของชาติที่อินทรีแดงยังคงลอยนวลเย้ยมือกฎหมายต่อไปดร.เฮลผิดหวังในความผิดพลาดของแผนการที่ใช้ฟันพิไลเป็นเหยื่อล่อมนตรีซึ่งทำให้ไววิทย์และสมุดของเขานั้นถูกเก็บไปอยู่ในกองขังของตำรวจดร.เฮลเกรงว่า
วัยวิทย์อาจจะสารภาพเรื่องทุกอย่างแต่ตำรวจยังหมดเปลือกจึงวางแผนให้พันพิไลไปช่วยวัยวิทย์นัดสมุนออกมาจากห้องขังในคืนนั้นพันพิไลจึงไปที่สถานีตำรวจที่ควบคุมตัววัยวิทย์ไว้โดยแกล้งทำเป็นไปหาสารวัตรและทิ้งกล่องบุหรี่ถุงชื่อซึ่งเป็นสื่อในการสะกดจิตของดร.เฮลไว้บนโต๊ะเมื่อพันพิไลกลับมาถึงบ้านก็ถูกโรงในสภาพของอินทรีแดงจับตัวไว้และบังคับให้พันพิไลบอกความจริงว่าไปสถานที่ตำรวจทำไมและเหตุใดสาวสวยอย่างเธอจะยอมตกเป็นเครื่องมือของดร.เฮลในขั้นต้นพันพิไลไม่ยอมบอกโรงทั้งขู่ทั้งปลอบจนพันพิไลยอมสารภาพว่าเธอถูกบังคับให้ทำด้วยความจริงใจและหวาดกลัวเพราะมีสิ่งที่เธอรักที่สุดอยู่ในกำมือของดร.เฮลถ้าเธอจากดร.เฮลไปเมื่อใดหรือขัดขืนไม่ยอมทำตามคำสั่งดร.เฮลก็จะทำลายสิ่งนั้นและฆ่าเธอโรมปลอบโยงให้พันพิไลสำนึกในความดีความชั่วและสารภาพว่าดร.เฮลใช้ให้เธอไปเอากล่องบุหรี่ไปวางไว้ที่สถานที่ตำรวจเพื่อจะได้สะกดจิตตำรวจทั้งหมดแล้วปล่อยวัยวิทย์สินและเดชเป็นอิสระโรมจึงโทรไปแจ้งให้มนตรีทราบและให้มนตรีสั่งตำรวจทำลายกล่องบุหรี่นั้นทันทีดร.เฮลได้วางแผนจะเข้าป้นเพชรที่บ้านคุณหญิงพิทักษ์อีกครั้งหนึ่งในคืนวันที่เหล่าร้ายกำหนดเข้าป้นโรมและสภาพของอีซีแดงและเล่าเข้าไปในบ้านของคุณหญิงพิทักษ์เพื่อจะช่วยป้องกันการจู่โจมของเหล่าร้ายโดยหารู้ไม่ว่ามนตรีชาติและนิพนธ์ได้วางกำลังตำรวจไว้พร้อมแล้วโรมอาศัยความชุลมุนวุ่นวายท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างตำรวจกับเหล่าร้ายหนีเอาตัวรอดออกมาได้พันพิไลโทรศัพท์ถึงมนตรีว่าเธอกลับใจมาอยู่ฝ่ายกฎหมายแล้วเพราะอีซีแดงเป็นผู้ชักนำและขอความคุ้มครองจากมนตรีมนตรีไม่เชื่อและขอให้พันพิไลพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้กล่าวเท็จเธอบอกความจริงว่าจะพบดร.เฮลกับพวกได้ที่ไนท์คลับที่เธอเคยพบมนตรีมนตรีชาติและนิพนธ์จึงนำตำรวจไปซุ่มที่คลับแห่งนั้นและได้พบกับเหล่าพยัคฆ์พร้อมด้วยสมุนของเขาแต่เหล่าร้ายก็รู้ตัวซะก่อนจึงเปิดฉากยิงตำรวจก่อนที่จะขับรถหนีไปมนตรีชาติและนิพนธ์ขับรถไล่ล่าตามไปนิพนธ์ยิงยางรถของเหล่าร้ายจนแตกรถแล่นต่อไปไม่ได้แต่แล้วมนตรีกับเพื่อนตำรวจของเขาก็ต้องผจญกับอับเดลอองซานและถูกสะกดจิตเมื่อรู้ตัวเหล่าคนร้ายทั้งหมดก็ได้หลบหนีไปแล้วโรมแล้วลอบเข้าไปในตึกร้างของดร.เฮลและเห็นพยัคฆ์กำลังขู่เข็นให้จิตบอกความจริงว่าเอาเพชรไปซ่อนไว้ที่ไหนในขณะเดียวกันก็เห็นดร.เฮลกำลังให้เลือดปั้นมรุตวานอนอยู่สมุนได้เข้ามารายงานว่าพันพิไลไปกับมนตรีดร.เฮลสงสัยว่าพันพิไลจะทรยศจึงใช้ลูกแก้ววิทยาศาสตร์ดูภาพพันพิไลกับมนตรีและได้เห็นที่บ้านว่าทั้งสองกำลังพลอดรักกันอยู่ดร.เฮลโกรธมากเตรียมปล่อยหน้ากากผีมรณะไปสังหารพันพิไลโรมและเห็นพฤติการของดร.เฮลโดยตลอดและช่วยพาจิตไปจากที่คุมขังได้สำเร็จและให้จิตไปที่บ้านของมนตรีเพื่อขอความคุ้มครองหลังจากนั้นรวมในสภาพของอีซีแดงก็ไปที่บ้านของพันพิไลและเป็นขนาดเดียวกับที่หน้ากากผีของดร.เฮลลอยเข้ามาโรมใช้กระจกสะท้อนแสงปะทะกับหน้ากากผีในที่สุดหน้ากากผีก็ถูกทำลายโดยแสงของตัวมันเองโรมจึงพาพันพิไลไปส่งที่บ้านมนตรีพันพิไลได้พบกับจิตหรือหลวงเจงพิทยาผู้เป็นบิดาที่บ้านมนตรีพ่อลูกล้ำไห้และโผล่เข้าหากันด้วยความดีใจและตื้นตันใจความลับของดร.เฮลที่ถูกเปิดเผยออกมาจากปากจิตว่าดร.เฮลคือศาสตราจารย์โชตมันตะคุปที่ใครคิดว่าหายสาบสูญไปและปั้นมรุตวานอนก็คือผู้ช่วยของศาสตราจารย์โชตซึ่งผลของการทดสอบยาอายุวัฒนะทำให้กลายเป็นมรุตวานอนไปทั้งสองต้องร่วมกันก่ออาชญากรรมฆ่าคนหาเลือดมาทำเซรุ่มเพื่อต่ออายุของตนเองมนตรีชาติและนิพนธ์นำกำลังตำรวจเข้าล้อมตึกร้างของดร.เฮลด้วยความช่วยเหลือของอีซีแดงและทำลายรังของเหล่าร้ายได้สำเร็จปั้นพยัคฆ์ว่าวและสมุนตุ๊ตำรวจยิงตายมนตรีพบดร.เฮลในห้องทดลองในสภาพที่กำลังจะตายเพราะขาดโลหิตร่างของดร.เฮลค่อยๆยุบลงเส้นผมหลุดร่วงจนเหลือแต่โครงกระดูกในขณะที่มนตรีกำลังจะจับลมด้วยความแน่ใจว่าเป็นอินทรีแดงร่างของอินทรีแดงก็ปรากฏขึ้นบนกำแพงบ้านทำให้มนตรีต้องสารภาพกับโรมว่าเขาคิดผิดว่าโรมเป็นอินทรีแดงมนตรีชาติและนิพนธ์พากันมาไล่จับแต่อินทรีแดงก็หนีไปได้เมื่อโรมไปขึ้นรถของเขาวาสนาในชุดอินทรีแดงก็ออกมาโรมจูบคนรักอย่างดูดดื่มที่ช่วยให้เขารอดพ้นจากเงื้อมมือกฎหมายมาได้อย่างบุดวิดและนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องอินทรีแดงตอนพรายมหาการจากบทประพันธ์ของเสกดุสิตและกำกับการแสดงโดยเสาอาสนะจินดากับภาพยนตร์เรื่องนี้กรุงศรีวิไลรับบทโรมฤทธิไกรเป็นภาพยนตร์ที่ดูสนุก
ข้ากับสโลแกนจากใบปิดหนังที่ว่าภาพยนตร์บู๊ชะกันชะกาจากอาชญากรนิยายอันลือลั่นก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่อง Cinemaya Studio ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปหรือที่ตามมาท่านชมยังต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์ช่อง Cinemaya Studio เปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับช่องนี้เพียงเดือนละ80บาทเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้มีสายป่านที่ยาวนานและทำคลิปต่างๆให้กับท่านได้ชมอย่างตลอดไปสิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นคือป้ายผู้สนับสนุนข้างชื่อของคุณในความคิดเห็นและอีโมจิสำหรับในการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมเป็นแฟนเหนียวแน่นกับช่อง Cinemaya Studio เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ